สวัสดีจ้าพี่ใหม่จากช่อง Have Fun นี่นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแจ้งข่าวนะคะของที่จะเข้ามาใหม่นะคะจากแบบนาคุณล็อกเควสนั่นเองนะคะซึ่งของที่เข้ามาใหม่นะคะก็มีเยอะมากเลยณตอนนี้นะคะทาง Twitter ที่แจ้งข่าวกันนะคะก็บอกว่าจะมีแจกถึง11ชิ้นเลยนะคะซึ่งของที่ปล่อยหลุดออกมานะคะสวยมากนะทุกคนจะมาในคอนเซปต์ของโฮโลกราฟิกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าไอเทมอะไรที่หลุดออกมาแล้วบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแว่นนะคะเป็นลายแบบว่าสีขาวๆบนบอลออกสีรุ้งๆนะคะดูใส่นะคะอันนี้ก็น่ารักฟุ้งฟิ้งเข้าไปอีกนะอันนี้ก็จะเป็นก้อนเมฆนะคะเอาไว้สำหรับประดับทรงผมนั่นเองนะคะนี่นะคะเราจะเห็นว่ามันประดับอยู่ที่ข้างๆเราอาจจะเป็นเหมือนกริปนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหมวกนะคะนี่เขาก็บอกว่าเป็นเซตโฮโลกราฟิกนั่นเองนะคะดูทุกคนเซตนี้นะคะสีสันแบบสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกอีกชิ้นหนึ่งที่ปล่อยหลุดออกมานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆพระอาทิตย์นะคะนี่พอใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอยู่ด้านหลังเนาะพอใส่แล้วก็จะเหมือนว่ามีแสงจากพระอาทิตย์เปล่งประกายมาแบบนี้นะคะอันนี้ชอบมากนะคะนี่เป็นเซตชุดบิกินี่นะทุกคนแต่พี่หาลิงก์เสื้อไม่เจอนะคะลองกดใส่ดูนี่พอใส่แล้วเป็นแบบนี้นะคะนี่พี่ใส่ชุดด้านในนะคะมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะคะแต่ว่าพี่ว่ามันสวยนะทุกคนสวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูรูปที่เขาเอาข้อมูลสปอยนะคะเป็นไงทุกคนจะมีเสื้อด้วยนะแต่เสื้อที่พี่หาลิงก์ไม่เจอนะคะก็จะเป็นเซตบิกินี่เลยแบบสีสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดสนะคะที่ปล่อยหลุดออกมานะคะที่พี่เคยเอามาสปอยไว้แล้วนะคะใส่แล้วกลายเป็นคุณหนูกันเลยทีเดียวนะคะดูสีซะก่อนโอ้โหสีโคตรน่ารักเลยอ่ะอันนี้ก็ทรงผมนะคะโอ้โหโคตรน่ารักเลยดูสิทุกคนมันไม่ใช่แค่สีบอลนะทุกคนมันจะออกสีเงินสีขาวสีชมพูแซงไปเลยนะคะคือใส่แล้วเหมือนแบบล้ำยุคเลยนะคะมาจากโลกอนาคตเลยแบบนี้และอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะกระเป๋าอันนี้มี2เวอร์ชันซึ่งพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นลิมิเต็ดให้ซื้อนะคะเพราะว่ามันสวยเกินไปอ่ะทุกคนอันนี้ทุกคนดูดิพอใส่แล้วแบบมันน่าจะเป็นของฟรีได้นะอันนี้นะและยังมีกระเป๋าแบบสะพายนะมี2เวอร์ชันอีกเหมือนกันนะคะก็เวลาที่มันมีแบบ2เวอร์ชันมันเป็นไปได้สูงว่ามันจะเป็นลิมิเต็ดนะคะซึ่งที่เขาบอกว่ามันจะมีไอเทมฟรี11รายการนะคะและที่ไปเก็บข้อมูลนี้มันเกิน11รายการแล้วนะคะแต่ยังไม่ชัวร์นะว่าอันไหนมันฟรีนะคะมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าจะเป็นแบบครั้งที่แล้วนะคะกดไปที่กระเป๋านี้นะคะมันก็มีความเป็นไปได้นะคะที่รายการสวยๆจะเป็นรายการที่สามารถซื้อฟรีได้อย่างเช่นเสื้อตัวนี้ทุกคนบอกเลยนะใครยังไม่ได้มารับนะรีบกดรับนะคะสามารถใช้เหรียญในเกมนะคะหรือมุมล่างซ้ายจอนะคะแบบนี้นะคะเอามาซื้อได้ที่975เหรียญในเกมนะคะตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะแล้วก็สามารถใช้โลบักซื้อได้เหมือนกันนะคะและตอนนี้ทรงผมนะคะที่เคยแจกฟรีทรงนี้ก็แจกฟรีมาก่อนนะคะมาจากการที่แบบล็อกอินนะคะทรงนี้สวยมากนะคะแล้วก็เป็นสีบอลนะคะก็สามารถใช้เงินเกมซื้อได้เหมือนกันซึ่งเราก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มกันได้นะคะว่าชิ้นไหนแจกฟรีบ้างนะคะแต่สิ่งที่เราควรทำเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆนะคะนั่นก็คือการเก็บเหรียญในเกมนั่นเองนะคะเพราะมันน่าจะมีบางรายการที่ใช้เหรียญในการซื้อนะคะเหรียญในเกมนะคะก็สามารถสะสมได้นะคะโดยการล็อกอินแบบพี่นะคะพี่ก็จะล็อกอินแบบนี้ทุกวันเลยเพื่อที่จะเก็บเหรียญนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำเควสนะคะมันก็จะมีแบบเควสให้เราทำนะคะพอทำเสร็จแล้วเราก็จะได้เหรียญแบบนี้นะคะนี่ที่พี่เคยทำไว้นะคะเอาล่ะถ้าใครกลัวไม่ทันนะคะและยังไม่เคยเข้ามาเล่นในแมปนี้นะคะก็ลองมาทำเควสนะคะสะสมเหรียญดูนะคะจะบอกว่าเกมที่เล่นในแมปนี้ค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วก็เสี่ยงเพลาะด้วยนะนี่ก็จะเป็นแบบสกิลในเกมนะคะทุกคนนี่เป็นสกิลที่แบบเอาไว้ใช้ในเกมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปละจ้า